คำโบราณเขาบอกมีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่แต่ช่วงนี้โอ้โหอย่าเรียกว่าทองเนี้ยเป็นพี่เลยเรียกเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้เพราะทองแพงจริงๆแต่มันแพงเกิดจากสาเหตุอะไรไปติดตามกับดร.วิทย์สิทธิเวคินได้เลยฮะสวัสดีครับพี่วิทย์ครับสวัสดีค่ะพี่วิทย์ในช่วงนี้คนที่ซื้อทองคำเอาไว้ก่อนหน้านี้จะบอกว่าโอ้โหตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอาจจะตั้งคำถามว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างและครั้งนี้ทองคำถ้าเกิดว่าเทียบเป็นหลักฝรั่งนะครับเขาเรียกว่าราคานี่ถือว่าปรับตัวสูงมากจนเกือบจะเข้าสู่ระดับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ไปแล้วทองคำครับเป็นสิ่งที่คนไทยนั้นนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องประดับก็ดีหรือว่าการซื้อเอาไว้เพื่อการลงทุนก็ดีเรามาดูกันบ้างนะฮะโดยปกติแล้วการเคลื่อนไหวของราคาทองนั้นเป็นอย่างไรผมขออนุญาตนะครับเทียบเป็นหลักแบบสากลของบ้านเราก็คือ1บาทนะครับบาททองนะครับแล้วก็เป็นบาทไทยแต่ทีนี้ถ้าไปดูหลักสากลเขาจะเป็นแบบนี้ครับทองคำก็จะถือว่ามีน้ำหนักเนี่ยเป็นหน่วยเป็น1ออนซ์หลายคนคงเคยได้ยินคำนี้นะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับเชื่อไหมครับว่าทองคำเนี่ย1ออนซ์ซึ่งโดยประมาณผมเรียกว่าเฉลี่ยเล็กๆแล้วกันนะครับ1ออนซ์ก็จะตกประมาณ2บาทนะครับทองคำในประเทศไทยนะครับราคาณเวลานั้น35ดอลลาร์กล่าวคือ1บาททองที่ขายในประเทศไทยนั้นจะมีราคาประมาณสัก 17.5 ดอลลาร์อยู่ที่ประมาณ 6-700 บาทแค่นั้นเองแต่ตอนนี้ถ้าใครไปดูบอกโอ้โหราคาทองคำไม่ทะลุไประเบิดระเบ้อเลยตอนนี้ราคาทองคำจากเดิม35ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนซ์ท่านเชื่อไหมครับตอนนี้แต่ระดับกว่า 2,000 ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือต้องบอกแบบนี้ครับครั้งใดก็ตามที่มีข่าวร้ายเกิดขึ้นบนโลกนี้ทองคำมาชอบข่าวร้ายครับตอนที่ประมาณสักปี 2012-2013 ในช่วงเวลาแบบนั้นนะครับซึ่งเป็นเหตุที่มันเกิดเหตุการณ์เช่นกรณีการมีปัญหานะครับของเศรษฐกิจสหรัฐแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสช่วงนั้นครับคนสูญเสียความมั่นใจต่อเงินดอลลาร์ในที่สุดแล้วราคาทองคำมันก็เลยปรับตัวสูงเพราะคนก็มองว่าถือดอลลาร์เอาไว้ดอลลาร์อ่อนแอครับถือทองคำดีกว่าณเวลานั้นทองคำเลยปรับตัวสูงขึ้นจากนั้นทองคำปรับตัวลงครับจำได้ไหมครับทองคำกลับขึ้นมาอีกทีเมื่อไหร่ตอนที่เกิดโควิดนะครับตอนที่เกิดโควิดปรับตัวทะยานขึ้นนะครับจากพันกว่าขึ้นไปเป็นระดับเกือบจะ 2,000 อีกครั้งหนึ่งเพราะมันกลัวข่าวร้ายโดยจิตวิทยาแล้วเวลาเกิดข่าวร้ายทีไรทองคำมาทุกทีหลังจากนั้นปรับตัวลงมาเล็กน้อยตอนนี้กลับขึ้นมาอีกถามว่าทำไมครับคำตอบง่ายมากครับเพราะสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสไงครับแต่ทีนี้ครับการปรับตัวขึ้นของทองคำในครั้งนี้ต้องบอกว่าโดยธรรมชาติแล้วจะแปลกนิดนึงครับครั้งใดก็ตามที่เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะครับเช่นเกิดปัญหาขึ้นกับเศรษฐกิจสหรัฐแบบนี้เป็นต้นทองคำจะแข็งค่าขึ้นเพราะเปรียบเทียบกันแล้วคนเลือกถือทองคำมากกว่าแต่ในครั้งนี้แตกต่างนะครับเพราะว่าวิกฤตเงินเฟ้อในสหรัฐทำให้ธนาคารกลางสหรัฐมีการปรับตัวนะครับในเรื่องของดอกเบี้ยสูงขึ้นตอนนี้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับทุกๆสกุลแต่ขณะเดียวกันพอเกิดสงครามขึ้นราคาทองคำก็ปรับตัวสูงขึ้นไปด้วยดังนั้นสิ่งนี้จึงถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับยังไงก็ตามณเวลานี้ถือเป็นโอกาสครับที่ราคาทองคำปรับตัวค่อนข้างสูงถ้าเป็นบาททองกับบาทไทยตอนนี้แตะประมาณนะครับเกือบจะ 30,000 บาทเข้าไปแล้วซึ่งในจุดนี้เองครับหลายคนก็มองว่ายังไงก็ตามในการลงทุนส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามนะครับทองคำถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ครับที่หลายคนไม่ควรจะพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะทองคำเป็นวัตถุมีค่าในตัวของมันเองนะครับแต่ย้ำเลยนะครับว่าเรื่องแบบนี้การลงทุนมีขึ้นก็มีลงแต่การที่เราศึกษาไปด้วยว่าการขึ้นลงของมันนั้นอยู่ในจังหวะใดสิ่งเหล่านี้ครับจะสามารถทำให้เรานั้นวางแผนทางการเงินได้อย่างชาญฉลาดขึ้นด้วยเพราะไม่มีสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งนะครับที่จะสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีตลอดมาและนี่คือเรื่องราวของทองคำครับ